Soul Contact หรือพันธสัญญาทางจิตวิญญาณก็คือแผนการที่จิตวิญญาณของเราแต่ละคนได้ทำเอาไว้ตั้งแต่ก่อนลงมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ว่าจะลงมาเกิดเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้างซึ่งรายละเอียดของพันธสัญญาที่ว่านี้ก็จะรวมถึงว่าจะมาเกิดเป็นลูกใครแต่งงานกับใครมีลูกมีหลานเป็นใครบ้างและจะมาทำอาชีพอะไรและจะมาทำภารกิจอะไรบนโลกใบนี้บ้างและจะตายเมื่อไหร่ด้วยวิธีการไหนด้วยและเจ้าพันธสัญญาทางจิตวิญญาณที่ว่านี้พวกเราทุกคนที่ลงมาเกิดบนโลกใบนี้ก็จะมีกันทุกคนเลยไม่ยกเว้นใครเลยและในขั้นตอนการวางแผนเพื่อทำพันธสัญญาที่ว่านี้นั้นจิตวิญญาณของเราก็ได้มีการปรึกษาหารือและตกลงร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมาก่อนแล้วด้วยซึ่งก็ได้แก่ผู้ที่จะมาเป็นพ่อแม่พี่น้องคู่สมรสและลูกหลานของเราด้วยซึ่งทุกๆคนได้มีส่วนร่วมร่างพันธสัญญานี้ร่วมกันมาก่อนแล้วณฟากฝั่งนู้นของม่านพรางเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตหลากมิติดังนั้นเราจึงมีตัวตนของเราที่อยู่ในหลากหลายมิติในขณะเดียวกันนั่นเองดังนั้นณโลกของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานที่อยู่เหนือช่องว่างและการเวลานั้นตอนนี้และในขณะนี้เลยจิตวิญญาณของเราก็จะยังอยู่ที่นั่นอยู่แม้ว่าในขณะเดียวกันนี้จิตวิญญาณของเราก็เชื่อมต่ออยู่กับกายเนื้อของเราในขณะนี้ด้วยกันนี้ด้วยจิตวิญญาณของเราจะให้ความสำคัญกับพันธสัญญาทางจิตวิญญาณนี้มากๆดังนั้นเขาจะทำทุกวิถีทางที่จะให้การมาเกิดในภพชาตินี้ของเราไม่เสียเวลาเปล่าดังนั้นทันทีที่ถึงเวลาแล้วถ้าเวอร์ชันที่เป็นมนุษย์โลกนี้ของเรายังมัวหลงระเริงหรือมัวเมาหรือยึดติดกับสิ่งของทางโลกอยู่จนไม่อาจขยับตัวออกมาทำภารกิจที่ได้วางแผนเอาไว้ได้เลยแล้วก็เขาก็จะมีวิธีการจัดการของเขาหลายวิธีเช่น 1. ส่งสัญญาณต่างๆมาบอกเราผ่านทางสัญชาตญาณอย่างรู้ของเราเองดังนั้นถ้าเราเปิดใจรับฟังและถ้าเรามีความสั่นสะเทือนที่สูงมากพอที่จะรับสัญญาณพวกนั้นได้ละก็เราก็จะทำตามหรือคอยตามอย่างง่ายดาย 2. ส่งสัญญาณมาให้ผ่านทางปรากฏการณ์ความบังเอิญที่เหลือเชื่อหรือที่เรียกว่า synchronicity ซึ่งก็จะออกแนวบังเอิญไปได้เจอคนนู้นคนนี้หรือได้ไปในที่นู่นที่นี่แล้วได้ทำภารกิจอะไรบางอย่างอะไรแบบนั้น 3.ส่งสัญญาณเตือนมาให้ทราบผ่านทางความเจ็บป่วยของร่างกายเนื้อซึ่งจริงอยู่เรื่องความเจ็บป่วยมันมีสาเหตุมาจากกรรมก็ได้มาจากการขาดความสมดุลอย่างแรงของกายอารมณ์จิตใจของเราอย่างรุนแรงก็ได้ด้วยแต่มันก็จะมาจากการสะกิดหรือการกระทุ้งจากจิตวิญญาณของเราเองก็ได้ด้วยซึ่งวิธีการนี้เขาจะใช้ก็ต่อเมื่อข้อ1และข้อ2ข้างบนนั้นใช้ไม่ได้ผลแล้วดังนั้นก็เลยต้องใช้ไม้เรียวกันแล้วอะไรแบบนั้นกรณีนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่จิตวิญญาณของเราอยากให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ไม่ดีไม่งามหรือไม่ถูกต้องต่อตัวเองและต่อผู้อื่น 4. ใช้ไม้โหดเลยเพื่อพยายามเปลี่ยนทิศทางชีวิตของเราให้หันมาถูกทางเพื่อที่จะได้ทำภารกิจสักทีเช่นถ้าเราเป็นคนที่ลงมาเกิดแล้วไม่ยอมทำภารกิจของตัวเองที่ตั้งใจลงมาทำสักทีเพราะกำลังเพลิดเพลินกับกรรมคุณทางโลกอยู่หรือว่าเรามัวแต่ลุ่มหลงในการบำรุงบำเรอความสุขทางโลกให้ตัวเองอยู่จนอาการหนักมากๆแล้วเขาก็อาจจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีทางโลกออกไปจากเราเลยเพื่อให้เรากลับมาอยู่ในจุดที่ต้องเริ่มต้นใหม่หมด
เพราะถ้าเราไม่มีอะไรจะทำให้เราลุ่มหลงหรือยึดติดแล้วก็เราก็จะได้เริ่มต้นทำภารกิจได้สักทียังไงล่ะครับซึ่งวิธีการตัดที่ว่านี้ก็อาจจะผ่านทางการล้มละลายหรือการเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่หรือการเกิดเหตุเพศภัยทางธรรมชาติที่ทำให้เราต้องสูญเสียทุกอย่างไปอะไรแบบนั้นเป็นต้น 5. สุดท้ายถ้าไม่ฟังกันเลยจริงๆก็จะพาไปเริ่มต้นใหม่นะฝากฝั่งนู้นของม่านพรางซึ่งก็หมายความว่าถ้าดูแล้วภพชาติที่ลงมาเกิดอยู่นี้คงเสียเวลาเปล่าๆแน่ๆเลยเพราะว่าเวอร์ชั่นที่เป็นมนุษย์ของเรานี้มันไม่มีวี่แววที่จะหันมาทำภารกิจเลยหรือสถานการณ์หรือเงื่อนไขในชีวิตที่เกิดขึ้นจริงของร่างมนุษย์นี้บีบบังคับให้เราไม่สามารถที่จะทำภารกิจได้จริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่นอกเหนือความคาดหมายของจิตวิญญาณทุกๆดวงที่เกี่ยวข้องดังนั้นจิตวิญญาณก็เกรงว่าคงเสียภพชาติไปเปล่าๆแน่เลยก็เลยต้องพากันกลับก่อนระยะเวลาที่เคยกำหนดไว้ซึ่งก็คือจะมีเหตุให้เราต้องตายจากโลกนี้ไปก่อนเวลาอันสมควรนั่นเองและก็ค่อยกลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะเริ่มต้นทำภารกิจใหม่อีกครั้งหนึ่ง